หวนเองก็คงให้ค่ากับโอกาสนี้เหมือนกันชุดตัวอย่างโอเคแล้วตอนนี้คุณอยากร่วมงานกับฉันเพื่อซื้อแบรนด์ฉันคุณกลัวแฟนซีจะขโมยซีนคุณสินะนี่ฟังซื้ออย่าพูดแบบนั้นสิเด็กใหม่อย่างพวกคุณน่ะไม่รู้จักการเข้าสังคมผมรู้ว่าตอนนี้จอยกรุ๊ปยังไม่ได้ตอบรับการสมัครของคุณเพราะฉะนั้นคุณเก็บทางเลือกที่สองไว้ได้นะรองประธานหลัวขอบคุณสำหรับความหวังดีนะคะพรุ่งนี้เจอกันที่โชว์ค่ะฉันไม่ไปส่งนะเสี่ยวได้ค่ะเช็คแบบร่างสุดท้ายนี่ให้ทีนะได้ค่ะฟังซื่อแฟนฉันบอกว่าเขาจะมาถึงแล้วไม่มีปัญหาแน่นอนไม่มีปัญหาแน่นอนพูดแบบนี้คือมีปัญหาชัวร์ๆไม่งั้นเรารออีก10นาทีไหมคะฉันยังเตรียมตัวไม่เสร็จส่งจดหมายทนายความไปให้เอเจนซี่ของเขาข้อหาผิดสัญญาถ้าเป็นคนยังไงกันนะนี่นี่เอมี่ฟังซื้อก็พูดไปงั้นๆแหละเขาไม่ฟ้องแฟนเธอจริงๆหรอกนะจะมาพูดอีกวันนี้เป็นสุดสัปดาห์แถมเป็นวันวาเลนไทน์หล่อนไปไหนไม่ได้แล้วยังรักพวกเราไว้อีกทำทุกอย่างเพื่อความฝันตัวเองไม่เคยส่งความรู้สึกเราเลยพอเถอะพอเลิกพูดได้แล้วรีบไปเตรียมตัวเถอะเอมี่เรารีบไปกันดีกว่าถ่ายหนังสือโปรโมทต้องเรียกฉันด้วยเหรอนี่เอมี่เลิกงองแงเธอหน้าฉันขอร้องได้ไหมเธอช่วยทนหน่อยเถอะนะฉันคิดว่าเธอแค่เปิดร้านอาหารเล่นๆไม่คิดเลยนะว่าร้านสวยนะเนี่ยเป็นไงความสามารถของฉันไม่ได้มีแค่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะดูเหมือนฉันจะประเมินเธอต่ำไปจริงๆอ่ะแต่ว่านะสิ่งที่ฉันชอบที่สุดก็คือเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อีกอย่างฉันตัดสินใจแล้วจะไม่เป็นแค่ชาตินี้ชาติหน้าก็จะเป็นด้วยชาติหน้าเหรอช่วยฉันด้วยหมายความว่าไงเนี่ยนี่ฉันพูดจริงนะเฟอร์นิเจอร์ของเธอมีรสนิยมมากเลยก็เพราะฉันฟังนายไงนายเป็นคนพูดเองเราต้องค่อยๆลิ้มรสชาติชีวิตถูกไหมเราต้องสนุกไปกับมันฉันจะใช้ชีวิตเหมือนอยู่ในสนามรบไม่ได้สิรอฉันด้วยสิมีลูกค้าประหลาดแบบนี้ด้วยเหรอคงไม่ได้กินยาละสิฉันเดาว่าเขาควรกินยาเยอะๆเลยล่ะถึงจะดีขึ้นได้นี่อยู่กับฉันในมีความสุขที่สุดแล้วใช่ไหมอืมไอ้มากินข้าวกันเถอะฉันจะแนะนำให้ฟังนะนี่เป็นแซลมอนแบบสโลคุกนายไม่ชอบกินของแห้งๆฉันก็เลยเรียนวิธีนี้มานายจะได้รสชาติของปลาดิบในเนื้อปลาที่สุกเป็นยังไงบ้างอร่อยมากน่ารำคาญชะมัดเลยมันหอมและนุ่มมากเลยนี่กินช้าๆหน่อยสินายบอกเองไม่ใช่หรอว่าต้องค่อยๆลิ้มรสชาติชีวิตกินเร็วแบบนี้ลิ้มรสได้ยังไงอ่ะต้องเป็นของที่ไม่ค่อยอร่อยสิถึงต้องค่อยๆลิ้มรสแล้วเราจะได้กินช้าลงและกินน้อยลงอ่ะแต่อันที่มันอร่อยเกินไปอ่ะดูสิฉันกินจะหมดแล้วเนี่ยมาฉันให้นายเห็นแก่ที่รู้จักพูดนะมันอร่อยจริงๆนะฟังซื้อกินช้าๆหน่อยสิเดี๋ยวก็ติดคอพอดีกินเสร็จแล้วก็เริ่มงานเลยนะถ้ากินเสร็จแล้วมาหาฉันด้วยล่ะเร็วเข้านะช่วงนี้ได้รู้จักสาวๆที่ต่างประเทศบ้างหรือเปล่าล่ะแน่นอนสิไม่มีสักหน่อยเธอถามฉันแบบนี้ทุกวันคิดว่าฉันมีเวลาทำแบบนั้นเหรออย่าหน้าบึ้งสิแต่ตอนนี้นิสัยการกินของนายก็ยังไม่เปลี่ยนไปเลยนิสัยอื่นก็น่าจะแก้ยากกว่าเราคบกันมาตั้งหลายปีแล้วคุณผู้หญิงฉันอุตส่าห์ถอมมาตั้งไกลเพื่อฉลองวันวาเลนไทน์กับเธอโดยเฉพาะเลยนะยังจะกังวลอะไรอีกโอเค
โอเค